ไปดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในวงการบันเทิงนะคะที่ก็ยังคงพบว่ามีคนบันเทิงติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดกายรัชนนท์ได้ออกมาแจ้งข่าวนะคะว่าตรวจพบเชื้อโควิด-19 แล้วก็ได้ทำการแยกกักตัวเรียบร้อยแล้วละค่ะเช่นเดียวกับนักร้องหนุ่มก้างกอนะคะที่ก็ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกันค่ะคอยระมัดระวังมาตลอดนะคะแต่ก็ยังพลาดติดเชื้อสำหรับนักแสดงหนุ่มกายรัชนนท์ที่พบว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยเขาได้แยกกักตัวแล้วนะคะส่วนภรรยาฮารุและลูกๆก็ยังไม่พบเชื้อค่ะซึ่งหนุ่มกายก็ได้โพสต์ว่ารอดมาได้ตั้งนานสุดท้ายก็ติดจนได้ส่วนติดวันไหนผมคิดว่าผมได้รับเชื้อมาในช่วงวันอาทิตย์ค่ำๆที่ผ่านมานะคะตรวจหาเชื้อทุกวันครับแต่ผลออกมาเป็นลบส่วนลูกๆก็ตรวจหาเชื้อทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันพุธกันเป็นประจำอยู่แล้วผลก็ยังเป็นลบตอนนี้ฮารุตรวจหาเชื้อตลอดแต่ก็ยังไม่พบเชื้อนะคะที่ผ่านมาผมไปเจอใครมาก็ต้องขอโทษด้วยครับไม่ได้ตั้งใจจริงๆตอนนี้เขาฮารุและลูกๆทุกคนได้แยกกันอยู่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ทำการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำโฮมไอโซเลชันแล้วล่ะค่ะเช่นเดียวกับนักร้องนักแสดงก้างกอนะคะที่ได้แจ้งข่าวผ่านทาง IG ส่วนตัวว่ามาแจ้งผล PCR ในการตรวจโควิดเมื่อวานนี้ผลออกมาเป็นบวกนะคะซึ่งเขาก็ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเนื่องจากได้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดแล้วก็ได้ทำการกักตัวมาตั้งแต่ทราบแล้วก็ไม่ได้ออกไปทำงานเลยแล้วค่ะพร้อมกับเตือนว่าโควิดครั้งนี้ตรวจ ATK อาจจะไม่ขึ้น2ขีดเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งเขาตรวจ ATK ยังไงก็ไม่พบเชื้อจึงอยากจะให้ทุกคนระมัดระวังดูแลสุขภาพให้แข็งแรงไม่เป็นคือดีที่สุดค่ะ